สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่นต๊อดปิดอู่ปั๊มทายาทแต่งงานใช้ชีวิตคู่มากกว่า10ปีแล้วสำหรับนุ่นวรนุชและต๊อดปิติแต่ก็ยังไม่มีแววตั้งท้องมีเบบีออกมาเป็นโซ่ทองคล้องใจสักทีแม้เพื่อนๆจะแซงหน้าไปหมดแล้วแต่ทั้งคู่ก็ไร้ความกังวลใดๆแถมฟันธงชัดเจนว่าไม่คิดจะมีทายาทแล้วเนื่องจากธุรกิจที่ต้องทำและชีวิตตอนนี้ก็ลงตัวมีหลานๆให้เล่นมีเพื่อนเยอะแยะคิดว่ามีความสุขดีแล้วทางด้านครอบครัวและสามีก็ไม่ได้กดดันอะไรเพราะเข้าใจตนดีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News ขอบคุณครับ